ก็รู้ว่าระบบทัศสิ่ที่สร้างมีที่โผล่ขึ้นมาได้นะเพราะเราเียนรัฐมนตรีคนหน้าพักการเมืองเนี่ยสามารถเอาลูกอมีเป็นรัฐมนตรีได้โดยสมาชิกเนี่ยยินยอมเนื่องจากรับสองขเขาต้องเดือดมันต้องแรำนาจปฏิวัติ รัฐบาลที่บาดแล้วามื่อรัฐบาลก็เมื่อมันไม่มีอำนาจรัฐบาลจะเอามาได้ไงเออ้วตบองปฏิบาดผบทั้งหลายอยากจะทําหรือไม่อยากจะทํามันอยู่ที่ว่าหน้าที่ของคุณน่ะคุณยอมรับผิดชอบไหมถ้าทหารไม่ช่วยปฏิวัติไม่มีทางทําได้ผมว่าต้องให้ทหารหรือปฏิวัติถึงจะมีอำนาจรัฐบาลที่บาดจไม่งั้นไม่มีครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถามนิดนดครับเราจะยอมสูญเสียเท่าไหร่ฮะความความความทั้งมจะถามในตัวนี้ไม่รู้ควายจะปฏิวัติ ต้องมีแน่นอนจะต้องตายเท่าไหร่ทั้งนั้นเองขณะนี้เสียชีวิตโดเนื่อคนไทยเท่าไหร่มผมรับรองว่าต,<ม>ต้องตายเป็นร้อยผมบอกแล้วไงนะท่านก็เสียอายุไปแล้วท่านก็นัดเจอกันบ้างอะไรกันบ้างเห็นใจท่านเถอะนะท่านก็อายุมากกันแล้วทั้งนั้นแหละนะท่านก็มีความรักความห่วงใย,ยชาบ้านเมืองท่านก็เป็นปู่ย่าตายายผู้ผมหมดแล้วล่ะนะแล้ววันนี้ท่านก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับผู้ผมท่านก็ไม่ได้มาสั่งอะไรท่านก็มีแต่ว่าให้กําลังใจ ท่านผู้ชมคะมาพบกันกับรายการทิศทางประเทศไทยค่ะละดิฉันอรวรรธกลิ่มวิรัตกุลนะคะวันนี้หัวข้อที่จะสนทนากันของทิศทางประเทศไทยนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นหัวข้อที่กำลังร้อนแรงที่สุดนะคะในวงการสื่อและก็ความสนใจของประชาชนในตอนนี้นั่นก็คือการสนทนากันของบุคคลที่เรียกได้ว่าเคยมีตำแหน่งสำคัญสำคัญนะคะกับวงการทหารของเราแล้วก็ในส่วนของ ข้าราชการประจําและก็นักวิชาการกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้เรียกตนเองว่าคณะรัฐบุรุษนะคะกับแนวคิดที่ต้องการการปฏิรูปหรือว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อหาทางออกแต่ว่าด้วยแนวคิดของคณะรัฐบุคคลเหล่านี้อาจจะมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนทนานะคะเพราะว่าโดยสรุปแล้วท่านมองว่าการที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านั้นนะคะจะต้อง ทำโดยการปฏิวัติรัฐประหารค่ะนี่คือหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรของเราที่จะมาคุยกันเรื่องกับเกี่ยวกับแนวคิดของคณะรัฐบุคคลนะคะขอภัยค่ะที่ฉันพูดผิดนะคะคณะรัฐบุคคลนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะในระหว่างที่รับชมรายการทิศทางประเทศไทยอยู่ในขณะนี้นะคะสามารถส่งความคิดเห็นผ่านช่องทาง sms 4 1 1หนึ่ค่ะว่า ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดของคณะรัฐบุคคลหรือไม่นะคะกด1เห็นด้วยค่ะกด2ไม่เห็นด้วยนะคะและผลของการโหวต s m s ที่หมายเลข4 1 1 1 2 0 4ว่ากด1เห็นด้วยกับแนวคิดของคณะรัฐบุคคลหรือกด2ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของคณะรัฐบุคคลจะมาประกาศให้ทราบกันตอนท้ายรายการแต่วันนี้นะคะด้วยเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นการถกเถียงกันอย่างลุ่มลึก แล้วก็ต้องมองกันในหลายมิติเช่นกันนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากนักวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์นะคะท่านเป็นราชบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านยังคงมีหน้าที่สอนลูกศิษย์ลูกหาทางด้านวิชาการรัฐศาสตร์อยู่จนถึงปัจจุบันนะคะรวมทั้งเคยเล่นการเมืองทั้งตั้งแต่เป็นสสจนเป็นผู้ที่เคยก่อตั้งพรรคการเมืองเอง,เองด้วยซ้าวันนี้ขอต้อนรับศาสตราจารย์ดรลิขิตธีระเวคินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ อาจารย์คะขอความรู้กันหน่อยนะคะสาหรับเด็กๆรุ่นหลังหรืออาจจะเป็นประชาชนทั่วๆไปที่ไม่ได้ลึกซึ้งนะวันนี้เราได้รู้จักคําว่ารัฐบุคคลในความคิดของอาจารย์นี่มีคํานิยามเชิงรัฐศาสตร์ในการนิยามศัพท์คําว่ารัฐบุคคลไหมคะคือผมเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์และการเมืองมา50ปีแล้วนะค่ะสีกว่าปี50ปีเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกแ<ต>เคยได้ยินคําว่ารัฐบุรุษอาวุโสท่านบเดีพรมยงค่ะแล้วรัฐบุรุษคือท่านบนเอกเปรมคือตีนสุรานนท์ค่ะ แล้วก็รัศดรอุโสซึ่งจะตั้งกันเองรัฐบุคคลนี่เป็นครั้งแรกก็อันนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบแปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าบุคคลของรัฐหรือบุคคลที่สําคัญที่สุดของรัฐคือรัษฎรธรรมดามดาอาจจะฟังแล้วงงๆผมเองก็งงๆผมเป็นรัษฎรธรรมดาผมไม่ใช่รัฐบุคคลนะฮะเพราะนั้นจึงเป็นประเด็นว่ามันคืออะไรโอเคแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นอะประเด็นก็คือว่าจะเป็นอะไรก็ว่าไปเถอะจะตั้งเองก็ว่าไปแต่ว่าที่พูดมาคืออะไรมากกว่าค ใน,ใน <Okay. S 1> เนื้อหาเท่าที่ได้มีการดูกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคะตามสื่อต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็สรุปความนะคะจาริขิตคะก็คือท่านเหล่านี้เนี่ยมองว่าประเทศเนี่ยมีทางมีปัญหาสะสมมายาวนานจากการที่ท้ายที่สุดเนี่ยอำนาจอธิปไตยที่มีอยู่3ด้านด้วยกันก็คือนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการตอนนี้2อ,อำนาจสูญเสียความสําคัญไป hmm. ก็คืออำนาจของบริหารและนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้เกิดวงจรของเเด็จการรัฐสภาการจะแก้ไขวงจรของเเด็จการรัฐสภา <c oughs> ท่านเหล่านี้เชื่อว่าก็ต้องนํามาสู่การปฏิรูปความคิดใหม่แต่ว่าสิ่งนั้นต้องได้อํานาจรัฐจากรัฐบาลในภาวะปัจจุบันซะก่อน <c oughs> ซึ่งช่องทางที่ท่านเหล่านี้คุยกันก็คือมองว่าคงจะต้องใช้การปฏิวัติร,รัฐประหารอาจารย์ลิขิตมองว่าปัญหาการเมืองไรยหลายๆครั้งที่เขาบอกว่าปฏิวัติไม่ใช่ไม่เคยทําทํากันมาแล้วตั้ง18ครั้ง ทำไมครั้งนี้ถ้าจะทําเพื่อสิ่งที่ดีกว่าจะทําไม่ได้อาจารย์มองอยังไงคะผมไม่แน่ใจว่าคําพูดเรา18ครั้งได้ถูกต้องนะ,ะผมว่าต้องไปอ่านประวัติศาสตร์ใหม่คผมก็ฟังเหมือนกันนะคนส่งคลิปให้ดูฟังฟังดูแล้วบางคนก็รู้ไม่จริงที่บอกปฏิวัต,แติแต่ละครั้งแต่ละครั้ง18ครั้งไอ้นี่มันรัฐธรรมนูญฉบับฉบับปฏิวัติรัฐะหารรวมทั้งการลุกฮือประชาชนเนี่ยค26ครั้งหรือ27 28ครั้ง ไม่ใช่18ครั้งคนละประเด็นนะประเด็นมันรัฐธรรมนูนแล้วที่บอกอเมริกาเกี่ยวข้องทุกครั้งไปอ่านประวัติศาสตร์ใหม่ถ้ารู้ไม่จริงอย่าไปพูดทําให้เกิดลูกศิษย์ผมเสียหายหมดคือไม่รู้เรื่องนะฮะต้องถามอาจารย์คืออันนี้มันไม่ใช่คือผมฟังรู้เสึกว่าท้าว่าถือถ้าไม่รู้เนี่ยอย่าพูดถ้าจะพูดก็ต้องไปศึกษามาแต่อนอื่นต้องพูดอย่างนี้นะฮะรัฐบุคคลจะเรียกอะไรกันแล้วแต่เนี่ยข้อที่หนึ่งต้องยอมรับว่าท่านมีความหวังดี เป็นห่วงเป็นใหญ่ประเทศและบ้านเมืองอันนี้เป็นนี่เป็นหมายที่ดีนี่พูดตรงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดไม่ใช่พูดแต่แบบซีนิโกไม่ใช่จริงๆนะฮะเพราะว่าผู้โสเหล่านี้เป็นห่วงเป็นเป็นเป็นห่วงเป็นใจบ้านเมืองแล้วก็อนาคตลูกหลานคอันที่สองวิธีการคิดจะแก้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะต้องมองกว้างกว่าที่เป็นอยู่เจตนาดีอันแรกกิดหมดไปแล้วนะอันที่สองต้องอาจจะมองกว้างกว่าคือโลกยุคปัจจุบันมันสัตพน์ที่เท่าไหร่ นี่มันคือลูกที่สามข่าวสารข้อมูลค,คือลูกที่หนึ่งคือเกษตรอันที่สองอุตสาหกรรม300ปีที่แล้วปัจจุบันข่าวสารข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนเกิดกระแสของกระแสรวหการเปลี่ยนแปลงปฏิทั่ว j u s m i n e revolution ตุนิเซีย r อ b Spring ค่ะ Occupy Wall s t r รี t และอื่นๆเยอะแยะหมดจะเกิด AEC การเติบโตของของเอเชียน the rise of Asia ยุคนี้บอกไทย uprising <c oughs> คือไทยอัปไรซิงเนี่ก็พูดมันเพราะๆดีจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยพูดนานแล้วมันจะเกิดท<อ>ุกๆ40ปีแต่มันเกิดแล้วหลังจากนั้นมักจะออกไปทางบวกอ่ะพูดนี้ให้ฟังเลยสองสามเก้าแปดหรือคศอสองหนึ่งแปดห้าเซอร์ 2, 8, 5, จัมเบอริงเปิดประตูประเทศมันก็มีกระแสเข้ามาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสักวันคือสองสี่สามห้าสามสิบเจ็ดปีนะถ้ากับสี่สิบปีประมาณนั้นปฏิรูปวิปรัตกรารรัฐประหารและการรัฐปารที่ห้าอีกสี่สิบปีสองสี่เจ็ดห้า อีก41ปี2516 256ปีที่แล้วผมพูดที่พะบเก้าว่าจะเกิดเหตุบางอย่างแต่มันอาจจะเป็นผลดีก็ได้ด้านนี้ไม่ใช่ประเด็นหรอกประเด็นคืออย่างนี้ที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิวัติพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผลจะเตือนความทรงจํานิดนึงนะค่ะรัฐมนุปัจจุบันยังอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่เมื่อา6 8 9คืออะไรรู้ไหมก็คือการล้มล้างอำนาจการปกครองพูดจาอย่างนี้เนี่ยสามมูลไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ ที่อ้างมาตาอตสาวต้อรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมในคนผู้จารอย่างนี้รว่าเป็นกลุ่มอย่างนี้ขณะที่มีการพรบฉุกเฉินอย่างนี้เนี่ยเกิน5คนเอาตามกฎหมายนะ,ะแล้วมีการพูดถึงจะต้องล้มล้างด้วยการปฏิวัติเนี่ย เรามาตรา,าอะไรเนี่ยอาจารา,าสุทธาเสริญก้าใช่ไหมค่ะอาจารย์บอกว่าตอนนี้เป็นโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้ไหมคะว่าสมัยก่อนถ้าพูดเรื่องการปฏิวัติเนี่ยโอ้โหกว่าจะคิดได้เนี่ยต้องไปแอบแอบซ่อนๆเพราะว่าถ้าปฏิวัติไม่สําเร็จคือเป็นกบฏและกะบฏเคยโดนยิงเป้าก็คือประหารชีวิตมาแล้วแต่ว่ายุคนี้พศนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่ามันมันเริ่มมีการบอกว่าถ้ากลไกในระบบที่มีอยู่เดี่ยผ่านการเลือกตั้งไม่ทํางานบางครั้งการจะหยุดยั้งชั่วคราวก็ต้องใช้อานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดการปฏิวัต เอางี้ว่าปเด็นเรื่องมันผิดมาตราหกสิบแปดข้าวเป็นเรื่องกฎหมายเ่ยผมพูดให้ฟังเลยปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องกฎหมายแล้วกฎหมายมันถูกล้มล้างไปโดยโดยวิธีการที่มันเห็นกันอยู่ก็เลิกกันไปแล้วกันแต่ขอเตือนด้วยนะะถึงอาอุโสแค่ไหนแล้วแต่นะขัดมาตราหกสิบเก้านะจะปฏิเสธไม่ได้นะแล้วสามหนุนก็ได้ยินด้วยนะว่ามันขัดหกสิบเก้านะโอเคแต่ไม่ใช่ประเด็นผมผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือท่านมีเจตนารีแต่คําถามก็คือว่า ผมจะถามตัง้งต่อวันนี้หนึ่งคนไทยเนี่ย <Ừ. S 2> เป็นใครทุกคนเสมอภาคกันไหมค่ะหกสิบกว่าล้านคนหกสิบเจ็ดล้านคนเขาเป็นเจ้าของประเทศไหมค่ะเขามีสิทธิ์ตัดสินอนาคตเขาไหมค่ะหรือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาคิดว่าข้าพเจ้าเป็นรัฐบุคคลและสามารถตัดสินแทนเขาได้อเอาสมมติถ้าท่านถูกต้องค่ะมันจะทําได้ไหมในสภาพของบ้านเมืองภายในขนาดนี้ในสภาพกระแสข,ของโลกค่ะทั้งโลกเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยการปฏิวัติทหารนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นอ,อย่างท่านวิมลวานนี้ซึ่งผมนับถือมากจริงๆเป็นคนภาคภูมิมากเดียวกับผมนะเจอกันบ่อยครั้งที่สนามกีฬาแต่ผมก็ไม่ได้ไปทัดทายท่านหรอกท่านพูดมีเหตุมีผลมากที่แปลกใจคือว่าท่านมีเหตุมีผลกว่าคนที่เรียนมาในทางรัฐศาสตร์ไอ้คนเรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยเป็นคนเคยร่างคํานูณด้วยหนึ่งเจ็ดสองคนนั่งอยู่นั้นผมจําได้รัฐนวณหนึ่งเจ็ดคืออะไรคือรัฐนูลที่ให้หนายกมาจากสส นึกภาออกมาอนสองท่านในนั้นหนูไม่ทันจริงๆหนเจดนะคะเด็กมากสองท่านในนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องเอา่ยชื่อแต่ว่าอยู่ในนั้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พูดนั้นขัดกับที่ตัวร่างคำนูลอ้างตลอดเวลาเป็นนักรฐศาสตร์เชื่อในระบบการปกาองขาช้าไปแต่พูดขัดแย้งกันอย่างมหาศาลเอแน่ละอาจจะพูดได้ว่า สถานการณ์มันเปลี่ยนจึงต้องเปลี่ยนเดี๋ยวกลับมาที่เมื่อกี้อาจารย์ทักถึงท่านอดีตพบทบผอเอิกวิมลวงวันนี้เพราะจำได้ว่าในคลิปเนี่ยที่ดูกันเนี่ยทั้งวงเหมือนจะเร่งร้าไปที่ทหารว่าทําไมไม่ทําหน้าที่สักทีก็คือหน้าที่ที่จะทามาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและท่านพบวิมลเนี่ยท่านบอกว่าต้องมีเงื่อนไขที่สุงงอมไม่งั้นจะเป็นจําเลยสังคมและที่สําคัญคือพอปฏิวัติทีหนึ่งมันมีคนตายเป็นร้อยอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจยิ่งใช่ไหมคะกับวิธีคิดแบบนี้ในการในการทักนี้นะ ตายเป็นร้อยก็ผมหวังเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่นะตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นร้อยนะผมไม่พูดแล้วกันเท่าไหร่คือหมายถึงว่าไม่เหมือนเดิมนะฮะคือหมายถึงว่าถ้ามีจริงๆอีกถ้ามีจริงๆเราไม่รู้เพราะเหตุเดนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะประชาชนจํานวนไม่น้อยอยู่ในคือลุกที่สองที่สามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากว่าทําการเมืองแบบที่เรียกว่าไม่ค่อยสนใจการเมืองมากลายเป็นร่ำมการเมืองแบบมีส่วนร่วมว่าทําการเมืองส่วนร่วมแล้วบอกกับความช้าตแบบที่เป็นตัวแทนก็ผสมประสานกับตัวแทนกับ กับเพืกเรียกพา a t ส r พ d e ร o c มก c y ประชาชนเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะนั้นเขาตื่นตัวขึ้นเยอะมากเพราะนั้นตัวเกิดเรื่องมาอาจจะไม่ใช่ร้อยเอยงที่ว่าแต่โอเคไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออย่างนี้ฮะประเด็นก็คือว่างั้นเดี๋ยวสักครู่นะก่อนกลับมาที่ประเด็นของอาจารย์ลิขิตนะคะเราขออนุญ,ญาตทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวจะมาว่าประเด็นที่อาจารย์ลิขิตกาลังจะว่าให้ฟังค่ะ สนทนาออกรถทีเดียวกับอาจารย์ลิขิตชีแลวเวกินอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์ทักแล้วว่าถ้าปฏิวัติรอบนี้มันอาจจะหลายร้อยหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะทีนี้สิ่งที่น่าคิดจากสิ่งที่กลุ่มที่ท่านก็เชื่อว่าท่านหวังดีกับประเทศแต่วิธีคิดที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะไม่เข้ากับโลกปัจจุบันแล้วเนี่ยมีนัยยะอะไรที่อาจารย์อยากจะฝากมองให้เป็นคําถามบ้างคะกับวิธีคิดแบบนี้ค่ะคืออย่างนี้วิธีพูดกับทหารเนี่ยผมที่เรามองมองทหารเนี่ยประเมินต่ําไปนะทหารไม่มีความคิดเลยเหรอ ท่านร้องท่านบอกพทบมาพูดแล้วเนี่ยรุ่นผู่ย่าตายายนะ<ช>เขาเป็นการให้เกีย<ช>กรยติขณะ,ดเ,ะขดเดียวกันเนี่ยบอกทหารต้องปฏิวัติเลยวัง่ายอย่างนั้นเหรอทหารเขาเปลี่ยนเสมาเขามีเสเขาเรียนในกลยุทธ์ต่างๆเขาดูอันทีว่ามันผลดีผลเสียเป็นไงบ้างเรื่องไปอยู่ๆก็มากลายเป็นเสียงไปโดยที่ไม่จําเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยต่างประเทศขนาดนี้เขาเห็นด้วยหรือการันนี้ อย่าได้คิดต่วประเทศไทยในยโอ้โหอยู่โดดเดี่ยวแล้วสามารถทำได้ทุกอย่างได้อาจารย์บอกว่าทหารเขามีโรงเรียนเสียเขามีวิธีคิดเป็นไปได้ไหมคะถ้าใช้วิธีการอย่างที่นักวิชาการบางท่านเนี่ยบอกว่าก็นักวิชาการกับประชาชนออกมามากๆสิท่านผลเอกสายหยุดเกิดผลท่านก็เป็นทหาร <นะ S 2> แล้วท่านก็เป็น คนที่เคยอยู่ในวงจรประชาธิปไตยท่านเคยเป็นประธานองค์กรกลางเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งด้วยซ้ำแต่วันนี้อาจารย์สายหยุดมาบอกว่าออกมาเยอะๆก็น่าจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้ทหารรู้สึกว่ามันมีเหตุผลแล้วออกมาเยอะๆนะวันนี้ถือว่าเยอะหรือยังคะเพราะว่ามีการพูดกันถึงตัวเลขของมวลมหาประชาชนที่ชัดเจนว่าสักประมาณ5้าล้านเอาถ้าเราตัวเลขแบบนี้จริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยกับตัวเลขนี้นะเพราะคำนวณตามวิทยาศาสตร์ไม่เป็นอย่างนี้ใครจะพูดก็ว่ากันไปถ้าม้าว้าถ้าคนเรียกเอาถ้ามันเยอะขนาดนี้นะก็เลือกตั้งซิ สี่สิบแปดล้านน่ะพิสูจน์กันเลยเห็นไหมก็ไม่เอาอันนี้หาว่าระบบนี้เป็นใช้ไม่ได้แล้วจะระบบไหนล่ะระบบที่ข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องบังคับให้คนเันทาสไตใช่ไหมผมเล่าให้ฟังนะผมพูดหลายที่แล้วในสมัยเมจิญี่ปุ่นสมุไรเนี่ยเติมขี่ม้าชาวนาไม่มีสิทธิ์ขี่เพราะให้เท่ากันแล้วระหว่างชาวนากับสมุไรพราขี่ม้าสวนกันชาวนากระโดดลงจากม้าแล้วกับสมุไรสมุไรบอกว่าลุกขึ้นมาเราเท่ากันแล้วไม่ได้อย่าไปคุกเขางั้น ถ้าสั่งให้ขึ้นมาไม่ไงั้เอาไส้เคียนน,น่สัยอะไรสั่งไอไอไอแบบเดียวกันเลยในแบบนี้คุณต้องเท่าต้องเป็นประชาไตนะผมน่ารักแล้วผมจะบังคับให้คุณประชาไตาให้ได้ดดภาษาอังกฤษว่าไงรู้ไหม you have to be forced to be free โอ้ยิ่งใหญ่มากเลยผมคิดว่าอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นความคิดทีด่หวังดีนะ่หวังดีแบบแต่แต่แกบังคับหน่อยว่าอยากต้องบังคับเลยบังคับต้องฟังฉันด้วยผมมตั้งคำถามว่าคนไทยอ่ะ เป็นเจ้าของประเทศไหมค,คนไทยเสมอภาคไหมถ้าไม่ยังถ้าไม่เสมอภาคกันมาตรสานสิบของรัมนูนตัดทิ้งไปเลยสองพันห้สสสาส<ข>ิบแล้วก็ถามต่อ<ข> <ๆ S 1> ถามตอทั้งหมดที่พูดถึง <ๆ S 1> เรื่องว่าโอเคนะบังคับไปสสสังกัดพักก็ดีแล้วก็ไล่สสอ,ออกจากพักก็ดีนายกมาจากสสก็ดีลืมหรือมีที่มาอย่างไงรัฐณูปีหนึ่งเจ็ดก็สสสังกัดพรคปีสองหนึ่งก็สังกัดพักทหารเป็นคนปฏิวัติด้วย ใช่ไหมแล้วก็ที่ไล่สสอในองค์กรถ้าไม่วีไหนไม่ให้ออกเนี่ยนะพระนี่ก็ต้องไล่นะถ้าทํำตัวเป็นอารัชีอ่ะอันไหมเดี๋ยวอาฟังต่อนะพระก็ต้องไล่เดี๋ยวว่าแต่สอสเลยขรมมก็ต้องไล่ออกโดยการโปรดออกแล้วก็มาจากสสต้องมานายกมาจากสอสก็ไม่ใช่เหรอ17ยี่สิบคม2535เนี่ยมันเป็นการเรียกร้องให้คุณนายมนยาชุนเข้ามา แล้วก็แก้รัฐมนูนให้มาจากสสหนูจําได้ว่าตอน <c oughs> ทําข่าวร่างรัฐธรรมนูญ40เราบอกว่าเราต้องการระบอบพักการเมืองเข้มแข็งแต่คนบอกนี่ไงใช้มา10ปีเห็นแล้วไม่ใช่พักการเมืองเข้มแข็งแต่พักถูกซื้อโดยนายทุนแล้วพอเป็นนายทุนลงทุนเองก็มาถอนทุนอาจารย์ว่าอย่างนี้เขาเลยบอกว่าน,นี่นนไปนะถอดชนวนตรงนี้ออกก่อนดีไหมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่าหลังจากนายกต้องมาจากสสมันเป็นเกมออฟนัมเบอร์ขณะเดียวกันอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าระบบการควบคุมมันผิด มันผิดแล้วประชาชนก็ยังไม่ตื่นตัวทางการเมืองแต่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาว่าไม่ต้องสังกัดพักเอาฟังให้ดีนะสอสอห้าร้อยคนไม่สังกัด300สามร้อยค,คนไม่สังกัดพักนโยบายออกมาได้ไงถ้าไปเป็นพักนโยบายการบริหารประเทศมีได้ไงถ้าบอกเลือกมาแบบชัดมาว่าเอาคนดีไงคนดีมาลงเลือกตั้งเยอะๆเพราะว่าคุณไม่ต้องไปอยู่ใต้าอานัตพักใคร <c oughs> คุณไม่ต้องไปออกนโยบายอะไรที่คุณทำไงการบริหารยังไง เลือกคนดีที่สุดกว่านกคนที่พูดเนี่ยนะเคยพูดข้างหนึ่งผมเคยเขึ้นอภิปรายกับท่านบอกคนกับระบบอันรสำคัญกว่าบอกผิดทั้งคู่อ่ะที่ถูกก็คือว่าระบบไอ้คนสำคัญที่สุดได้คนดีจึงไปจัดระบบแต่ท่านไม่ได้สั้างคําถามแล้วคนดีได้มายังไงมันก็มาจากระบบใช่ไหมคือพี่ีนพูดอย่างนี้มันมีอสมเพื่นว่ามีคนดีจึงนั่นระบบผมคิดว่าท่านเรียนมาทางกฎหมายนะแต่ตักการในเรื่องอื่นนี่ผมว่าอาจจะต้องมีการคำนึงหลายๆด้าน วิธีคิดอย่างนี้เนี่ยผมอยากขึ้นเวทีกับท่านเลอเกินในง่ายนี้นะปรัชญากฎหมายาปรัชญารัศาสตร์ปรัชญาสังคมมาได้เลยนะฮะถ้าเขาต้องการจะคุยเรื่องนี้ววายสามข้อที่ว่าเนี่ยว่าจะต้องสสสังกัดพักนี่ผิดแล้วถามอเมริกาเนี่แล้วมันประธานดีนเป็นสังกัดพักเหรออัษเป็นสังกัดพักเหรอแล้วบอกว่าประเทศสังคมน,นิยมไม่มีการสังกัดพักอะไรต่างๆสังคมน,นิยมมาพูดเป็นตัวอย่างได้ยังไงล่ะเลือกตั้งกัอยู่พักเดียวคืายกตัวอย่างผิดรูปผิดฝา ผมว่าบางทีต้องไปคิดใหม่ละอาจารย์กําลังบอกว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นเป็นเพราะเรื่องของการไปใช้โดยบุคคลมากกว่าระบบที่ถูกวางกรอบไว้เอางี้ดีกว่านะฮะสังคมเราอ่อนแอค่ะทั้งในแง่ว่าทาสังคมว่ากาทำการเมืองว่าทำสังคมนี่ระบบมันทําให้เราทุกคนเป็นเด็กทารกไปหมดไม่มีความเชื่อมั่นคิดไม่เป็นคิดด้วยะห์ไม่เป็นถูกจูงไปต่างๆจนทําให้เกิดคนกลุ่มหนึ่งสามารถจะมองตัวเองเหนือคนอื่นได้นั่นก็คือเป็นอย่างที่ว่าเนี่ย ชื่ออะไรผมไม่อยากสนใจแล้วด้วยเหตุนี้มันเําทให้ระบบออกมามันผิดเพีย้ยนหมดแต่คาถามแล้วจะเอาระบบแบบไหนค่ะระบบอื่นถ้าไม่ใช่ประชาธปไตเนี่ยนะมันทําได้ไหมตอบมาสิถ้าทําได้ทําไปเลยผมก็อยากให้มีระบบเป็นสงบสงบเราเคยมีการลองระบบแบบนี้ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยพอปฏิวัติเสร็จก็จะมีคณะบุคคลขึ้นมาทําเป็นรัฐบาลชั่วคราวมาล่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ คิดว่าแก้ไขกติการหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมาแล้วมีปฏิวัติอันนี้ปฏิวัติส<า> <19 S 2> ิเก้าเปยังไงสิบเก้าแก้เลยปะ,ะแก้ <49 S 2> อะไรได้ชงพันร้อยสี่เก้า,าแก้เลยบ้างสี่เก้าเหมือนก็เท่าที่มีการวิจารณ์ก็คือมัดมือนักการเมืองได้แน่นหนายิ่งขึ้นแหละจากกติกาหลายๆอย่างแล้วใครร่างนูนปีห้าศูนย์รัฐธรรมนูนปี50ก็มาจากการปฏิวัติของทางคมชชักฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งใครเป็นคนร่างผ่านมาจากเกี่ยวกับร่างรันพีห้ายาูนย้ใช่ไหมันะแล้ว่าอะอ่ะ มันแปลว่าขนาดทาอย่างนี้แล้วแก้กฎหมายรัฐนูนแก้รัฐนูนนะเขียนละสามคนคก็กลายเป็นคนเดียวแก้ทุกอย่างปรากฏว่าออกมากลับมารูปเดิมต้องถามคามถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับคนทึ่รัฐนูนอะไรเกิดขึ้นกับคนกลุ่มที่เห็นด้วยกับรัฐนูนนี้ถ้าจะสรุปกันเนี่ยนะคะสรุปแล้วเจตนาดีแต่วิธีการล้าสมัยแล้วไปกับยุคนี้หรือเปล่าถ้าอาจารย์จะนะสรุปกับวิธีคิดของคณะรัฐมนตรีผมว่าผมว่าวิธีคิดแบบนั้นเนี่ย ถ้าจะประเมินไม่ใช่ยนะี่สิบนะสิบเก้าศตวรรษที่ยี่สิบเก้านี่มันคือหนึ่งนี่มันคือรูที่สามแล้วถ้าสงสัยนะฮะที่หลายคนผมรู้จักส่วนตัวนะ <c oughs> ถ้าสงสัยขึ้นเวทีกับผมอีกก็ไดนะ้นะฮะอันนี้ในอย่างอ <c oughs> ย่างอย่างอย่าง,งเป็นมิตรที่สุดนะ <c oughs> เอานัมแชาคานด้วยกันนะขึ้นเวทีกับผมค <c oughs> <c oughs> นี่ตายแล้วยังไม่ถึงเรื่องที่จะต้องสนทนาต่อกันเลยนะคะอาจารย์แต่ถ้าจะฝากทิ้งท้ายไว้สําหรับวันนี้ถ้ามีการดูมีการคิดถึงสิ่งที่ท่านผู้อาวุโสทั้งหลายท่านคุยเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยท่านเห็นเจตนาดีแล้วว่าจริงๆท่านก็เป็นห่วงเป็นใย,ยบ้านเมืองแล้วด้วยวัยด้วยความรู้ความสามารถก็ไม่ได้ทําให้ท่านนั่งนิ่งๆอยู่กับบ้านได้แต่สิ่งที่น่าห่วงที่อาจารย์ลิขิตเองอยากจะฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ไปชั่งน้ําหนักดูคผมน่าชื่นชมได้สุดที่ว่าท่านเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่ อยู่ๆเข้ามาก็ไม่สนใจเลยเนี่ยอันนี้ท่าพูดตรงๆนะด้วยความจริงใจว่าผมชื่นชมเรื่องนี้แต่วิธีการคิดวิธีการแก้ปัญหานอีกเรื่องหนึ่งคราวนีม้มีสองเรื่องในผลจะทิ้งเอาไว้นะะเรื่องที่หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดกขึ้นครั้งนี้มีข้อดีทั้งหมดห้าข้อด้วยกันผมว่าปฏิเสธไม่ได้นะข้อที่หนึ่งคนไทยตื่นตัวทางการเมืองมาอย่างมากไอ้กลุ่มเจ็องค์กรไปองค์กรต่างๆนะฮะข้อที่สองใครเป็นรัฐบาลในอนาคตเนี่ยจะทําแบบที่ไม่รู้ไม่ชี้ ทาเรื่องไม่โปร่งใสไม่ได้เรื่องที่3ต้องคนไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอันที่4จัดต้องมีการในรูปอันที่5อิทธิพลต่างประเทศมองข้าไม่ได้อีกข้อหนึ่งสุดท้ายเลยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของอาสาชาติยูเนสโซลเดคอเรชั่นอุนเวอรไรมาตรา21ประชาชนมีสิทธิคนแนนเสียงอินเตอร์เนชั่นอลคับเมเนนต์ออนซีวิลส์ฮุสต์ไรท์25มาตรา25ประชาชนมีสิทธิคนแนนเสียงเสียงนี่ผมลงไปนะ ใครจะมาทำรรมโมฆา<ช>ผิดหลักสากลต้องขยายค่ะอาจารย์พูดแต่หัวข้อไม่ได้เพราะว่าเวลาหมดเดี๋ยวจะถามกับอาจารย์อีกเทปหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้มาเฉลยก่อนนะคะสําหรับผู้ที่เห็นด้วยกับ แนวคิดของคณะรัฐบุคคลนะคะจาก SMS ของเรา21.95และที่ไม่เห็นด้วยกับคณะรัฐบุคคล78.05วันนี้นะคะเป็นตอนแรกที่สนุกสนานเหลือเกินกับอาจารย์ลิขิตชีราเวกินเดี๋ยวตอนต่อไปอาจารย์เดี๋ยวจะมาพูดกันเรื่องสิ่งที่อาจารย์ได้ทักเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสิทธิเลือกตั้งนะครวันนี้กล่าวขอบคุณค่ะและทั้งดิฉันและก็อาจารย์ลิขิตรวมทั้งทีมงานทุกคนลาก,กันเลยสวัสดีค่ะ